สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับอัปเดตเทรนด์ลงทุนนะคะกับเพจเซลลงทุนวันนี้เริ่มต้นวันต้นสัปดาห์จันทร์ที่12กรกฎาคม2564ครับแล้วก็เข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด10จังหวัดเนาะครับอย่างเป็นทางการวันนี้นะก็การเดินทางอะไรก็คือที่เขาล็อกดาวน์ก็เพื่อไม่ให้เดินทางแต่ถ้าต้องมีภาระอะไรจำเป็นจริงๆก็ต้องดูเวลานะครับ2 ทุ่มทุกอย่างก็จะเงียบสงัดแล้วนะส่วนรถบริการสาธารณะนี่3 ทุ่มนะครับนี่ตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว่าจะมาไลฟ์ไหมแต่ก็คิดอยู่ไงว่าเพราะว่าน้องๆทีมงานแอดมินอะทำงานที่บ้านหมดเลยเวิร์กฟรอมโฮมหมดเลยก็เลยบอกว่าคิดว่าหลายคนอยู่บ้านน่ะแล้วอาจจะเงียบเหงากว่าเดิมได้ซ้ำก็เลยชวนคุณปิ่นนิดว่าเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆกันละกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าวันนี้วันจันทร์ที่12เนี่ยเราจะเริ่มต้นแคมเปญซึ่งเราได้ผู้สนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์จากสมาร์ทโฮมนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องกรองอากาศที่จะส่งมอบให้กับคนที่ชมอัปเดตเทรนด์ลงทุนกับเพจเทรนด์ลงทุนเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลย12กรกฎาคมนะคะทั้งหมดใน10วันด้วยกันไปจนถึงวันที่ถึงสัปดาห์หน้า23กรกฎาคมนะคะ10วันวันละ1เครื่องนี่วันนี้ก็10เรื่องของใหญ่เลยนะคือปกติจะเป็นของเล็กนะตอนนี้เราเล่นชิ้นใหญ่เลยนี่ราคาเป็นไม่ก็อันนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนว่าอันนี้เป็นเครื่องกรองอากาศนะคะสมาร์ทโฮมแต่รุ่นที่จะส่งให้จะไม่ใช่รุ่นนี้นะแต่คล้ายๆกันประมาณนี้แหละอันนี้เขาก็มาเอามาให้เราเป็นดูแต่ว่าที่จะส่งให้กับคนที่ชมเพจเราลงทุนก็จะไม่ใช่เครื่องนี้แต่จะเป็นอีกรุ่นนึงนะคะเป็นเครื่องกรองอากาศสมาร์ทโฮมรุ่น AT180นะคะราคาเต็มเนี่ย2,590บาทราคาเต็ม2,590บาทนะคะจะส่งให้กับคนที่ชมแล้วก็กติกาก็คือว่ากดไลค์อันเนี้ยที่เราคุยอยู่เนี่ยวันนี้เลย12กรกฎาคมจริงๆน้องบอกว่าเอ้ยกดคอมเมนต์1คน1ค่ะเหมือนนะคะออนไลน์ไม่เอาก็คือกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์อันเนี้ยค่ะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยไปที่หน้าวอลของคุณแล้วกดพับลิกนะคะพอน้องก็จะได้เช็คได้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าแชร์แล้วนะคะไลค์แล้วนะคะอะไรอย่างงี้ก็ได้จะได้รู้ไงเขาจะได้ทักได้แล้วเดี๋ยวเขาจะแรนดอมแรนดอมทุกวันนะคะทุกวันไม่ได้รอ10วันแล้วแรนดอมนะก็คือแรนดอมทุกวันเลยทุกวันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามามากๆมันก็จะมีโอกาสมากเพราะนั้นก็ทุกวันวันละ1เครื่อง2สัปดาห์นะที่จะได้รับเครื่องกรองอากาศของสมาร์ทโฮม AP180 แต่ว่าราคาเป็น2,590ถ้าไม่ได้จากเราไปก็สามารถที่จะไปหาซื้อมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะอยู่ที่1,790เดี๋ยวน้องสมัยเขาไอ้นี่ยังสมัยปักเพจในเพจเดี๋ยวผมไปดูเสียงไม่ชัดหรอคะเสียงชัดไหมเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงไม่ชัดหรอน่าจะชัดนะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องแอดมินไม่อยู่มีน้องแอดมินมือใหม่มาช่วยน่าจะได้นะน่าจะได้นะแชร์เรียบร้อยแล้วแชร์เรียบร้อยแล้วตามมาเงียบๆตลอดได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะก็ทักทายกันได้แล้วก็คุณเอบอกชัดแล้วชัดแล้วนะคะสงสัยดิฉันไปขยับอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้มันอยู่ต่ำไปหรือเปล่าหรืออะไรจะพยายามไม่เสียงก้องเหรอคะเสียงอู้อู้เอ๊ะเพราะปกติก็จะวันนี้มือใหม่ไงอ๋ออาจจะสายอะไรว่าอันนี้ไม่อาจจะพลิกหันหน้ามาลองพลิกหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวลองใหม่เพราะว่าลองใหม่ลองแอดมินอยากจะถ่ายรูปแอดมินชัดยังคะดีขึ้นไหมเสียงชัดครับชัดเดี๋ยวคือวันนี้น้องแอดมินมือโปรไม่อยู่มีน้องแอดมินสำรองมาแทนจริงๆวางไว้ตรงแบบนี้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัววางไว้ตรงเครื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวไม่รู้นี่เดี๋ยวก้อยก็ทำใหม่แป๊บนึงนะคะทุกคนตอนนี้แอดมินมือโปรมือใหม่ของดิฉันกำลังอันนี้อยู่อ่ะคัดเช็คเสียงอีกทีนึงเสียงโอเคไหมครับนี่ไงอ่ะยังนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะ
น้องเนี่ยน้องไม่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วน้องก็สอนคุณปิมิตไว้ว่ามันต้องมีสายที่ฉันก็จำได้ว่ามีสายสายหนึ่งแล้วทำไมอันนี้มันไม่มีสายวะน้องส่งมาเสียงเหมือนเสียงสดไม่ได้ออกไหมครับเช็ครูเสียบอีกทีนะคะดูรูเสียบตัวลับครับเสียบด้านขวาชัดแล้วค่ะโอเคชัดแจ๋วเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เสียบสายคุณปิมมือใหม่จริงๆนะโอเรียจริงๆวันนี้นะครับขอบคุณชัดแล้วชัดแล้วนี่นะบอกไม่กล้องแล้วไม่กล้องแล้วนี่ไอเด็กหลังไมค์ไอเด็กที่แบบคอยดูให้เราอ่ะเจมีนาสมายอ่ะวันนี้ไม่ได้มาเลยไงแล้วทำไฟมาให้ด้วยนะแล้วบอกว่าพี่อย่าลืมเปิดไฟนะพี่อย่าลืมเลยนะประกอบคุณปิ่นมิตรลืมเสียบไอ้นี่ลืมเสียบสายลืมเสียบสายเสียงมันก็เลยกล้องเรียบร้อยเรียบร้อยต้องพูดใหม่มาไม่ต้องพูดใหม่เนาะเพราะว่าก็ได้ยินกันหมดแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเพื่อจะลุ้นรับเครื่องกรองอากาศจากสมาร์ทโฮมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เครื่องกรองอากาศอะไรทุกอย่างนี้สำคัญหมดสำคัญหมดจริงๆเราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยทุกวันเลยค่ะนะครับพรุ่งนี้ก็จะประกาศว่าวันนี้คนที่ทำตามกติกาของเราคือกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์เนี่ยนะครับแล้วเรามาสุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นใครที่ได้รับไปนะส่งถึงบ้านนะครับอันนี้ฟรีๆเพราะว่าเพจเรียวลงทุนเนี่ยเปิดมาก็1เดือน1เดือนนะครับ1เดือนนิดๆก็ถือว่ามีกิจกรรมกันมีผู้สนับสนุนนะเราก็นำผู้สนับสนุนนี่มานะครับมาให้กับกว่าคนดูรายการเรานะเป็นไงสบายใจยังสบายใจแล้วลืมเสียบสายลืมเสียบสายใหม่ไอ้ตัวรับใหม่นะครับจริงๆตอนแรกแย่กว่านี้นะตอนแรกคือจะต้องเดินไปกดเองไปกดหน้าจอเองอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แบบเอาเด็กจากที่บ้านมาแต่ก็ยังลืมอยู่ดีนะยังต้องเดินไปอยู่ดีแก่แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นกันจริงๆเนี่ยไม่อยากจะเริ่มด้วยเสียงหัวเราะนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแบบทุกใจแบบหนักมากทีเดียวนะพอเริ่มล็อกดาวน์เนี่ยคุณปีนี่คือเรียกว่าล็อกดาวน์ได้นะเพราะว่าวันนี้ห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดเฉพาะส่วนที่เขาอนุญาตให้เปิดก็คืออาหารยาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ของแบบของจำเป็นอ่ะที่เหลือก็คือต้องปิดทั้งหมดอ่ะนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือขอให้ work from home เนี่ยให้มากที่สุด 100% ได้ก็ 100% แต่เรานี่ก็ถือว่าเหมือนกับ work from home แหละเพราะว่าเดินมาทำงานแล้วห่างกันนิดเดียวแต่ว่าพนักงานก็ให้ใช่เราให้ทีมงานหยุดหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะกึกกักแบบนี้ลุงป้ากับลุงจัดรายการอยู่สองคนเด็กไม่อยู่เลยเดี๋ยวขออภัยนะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบตลอด14วันเนี้ยนี่วันแรกไงเดี๋ยววันต่อไปนี่ก็โอ้เป๊ะแล้วเนี่ยรู้แล้วนะว่าเป็นเรื่องของสายทุกอย่างเลยเปิดฟงเปิดไฟอะไรสารพัดแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วรายการเป็นธรรมชาติมากๆเสียงดีแล้วค่ะสู้ๆค่ะป่ะครับเราก็ว่ากันต่อไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูโควิดในระดับโลกก่อนละกันนะครับเพราะว่าดูตลาดหุ้นของเราเมื่อกี้ดูแวบๆปรากฏว่าก็บวกตลอดนะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเข้าช่วงล็อกดาวน์เพราะว่าหุ้นต่างประเทศเริ่มลงแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มมีแรงขายมาแล้วนะสำหรับตลาดหุ้นดาวน์ไปดูตัวเลขโควิดเพราะว่าโควิดในต่างประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยแต่อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตก่อนนะวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคุณแก้มนะครับปกติวันจันทร์เนี่ยตัวเลขเสาร์อาทิตย์มันจะเข้ามาน้อยนะแล้วดูต้องดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อก็ลดลงมาต่ำกว่า 400,000 รายในระดับโลกนะครับเหลือ 370,000 รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 6,324 รายนะตัวเลขผู้ติดเชื้อของประเทศที่เกินหมื่นคนเนี่ย มีไม่ถึง10ประเทศแล้วนะครับ มี9ประเทศก็คืออินเดียอินโดนีเซียอังกฤษรัสเซียบราซิลโคลอมเบียอิหร่านแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็บังคลาเทศนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าวันก่อนนะตัวเลขของบ้านเราเมื่อวานเนี้ยคือที่ขึ้นไป 9,000 กว่าคน 9,539 คนเนี่ยติดอันดับ11ของโลกเลยนะครับในสำหรับผู้ติดเชื้อ1วันนะแต่ตัวเลขสะสมนี่ของเรายังไม่สูงเพราะว่า 300,000 กว่านะครับแต่ตัวเลข1วันเนี่ยติดอันดับ11เกือบจะขึ้นมาติดท็อป10แล้วนะโอ้ก็ถือว่าการบริหารจัดการถ้า
เวลาที่เราไปเทียบกับระดับโลกเนี่ยก็ต้องเทียบในแต่ละช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะคุณแก้มอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมคนถึงบ่นกันมากในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเทียบสถานการณ์ต่อสถานการณ์เนี่ยถ้าเราขึ้นท็อป10เนี่ยแสดงว่าการบริหารจัดการของประเทศอื่นเขาเริ่มดีขึ้นแต่ของเรามันถอยหลังลงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีในระดับโลกเนี่ยทั้งรายวันทั้งสะสมเนี่ยเราเป็นลำดับที่ดีเลยแหละนะแต่ถ้ารายวันเราขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าการบริหารจัดการณสถานการณ์ตอนนี้กำลังมีปัญหาเนี่ยถึงเป็นเหตุผลที่เราต้องล็อกดาวน์ในช่วงนี้ไงเพราะฉะนั้นล็อกดาวน์เนี่ยต้องให้มันได้ผลต้องช่วยกันเอาเป็นว่าต้องช่วยกันก็แล้วกันนะก็ต้องช่วยกันพยายามอีกครั้งหนึ่งในการที่จะดึงตัวเลขเนี่ยให้มันลดลงเราเนี่ยเกือบจะเป็นติดท็อป10ของโลกเนี่ยไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะคะใช่นะตัวเลขของบ้านเราตัวเลขวันนี้ลดลงนิดนึงก็ไม่ถึง 9,000 8,000 กว่านะครับก็เหลือผู้ติดเชื้อนะแต่ก็ยังสูงนะครับ 8,656 คนค่ะนะก็อยู่ในเรือนจำที่ต้องขังเนี่ย73อยู่ข้างนอก 8,583 แล้วก็เสียชีวิตอีก80ค่ะนะ80ก็จากเมื่อวานนี้ที่เราคิดว่าจะขึ้นผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นหรือว่าผู้เสียชีวิตเป็นร้อยถ้าดูของวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงนะครับก็อยู่80กับ 8,656 หายป่วยกลับบ้านได้เนี่ย 3,687 คนนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขหายป่วยกลับบ้านยังไม่เยอะมันห่างกันเยอะเนาะคือติดเชื้อ 8,600 ใช่หายป่วย 3,600 อ่ะคือ 5,000 เคยหายป่วยวันนึง 4,500 แต่ตอนนี้เหลือ 3,600 นั่นแสดงว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากไอ้เชื้อเดลต้าหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะอาการหนักมากขึ้นด้วยหายช้าลงและมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้คือความน่ากลัวเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นในตัวเลขของโควิด19นะครับแล้วก็โควิดเนี่ยก็จริงๆก็มีผลกับเรื่องของเศรษฐกิจในทั่วโลกแหละนะเพราะว่าก็มีอย่างเช่นทางฝั่งยุโรป G20 นะครับรัฐมนตรีคลัง G20 เขาก็บอกว่าโควิด19รอบนี้นะก็จะกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มองไว้ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็คงไปดูอีกทีว่าในการประเมินเศรษฐกิจในอนาคตของสำนักวิเคราะห์วิจัยต่างๆรวมทั้งองค์กรใหญ่ๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF หรือว่าแบงก์ใหญ่ๆนะครับก็จะออกมาประเมินเศรษฐกิจดูว่าจะมีการปรับลดปรับเพิ่มที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จากเรื่องของโควิด19รอบนี้ไปดูตัวเลขมาแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับโควิดนะถ้าเป็นตัวเลขของทางตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ในส่วนของยุโรปด้วยเนี่ยนะคะต้องไปดูกันแหละเพราะว่าเขากลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะปิดตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น 448.1.30% Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 142. เกือบ 1% นะคะแล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 48.1.13% ค่ะในส่วนของยุโรปนะคะตลาดหุ้นลอนดอนฟุตซี่100นี่เพิ่มขึ้น 91.1.3% ค่ะก็เสียใจกับอังกฤษด้วยอังกฤษเมื่อคืนแพ้อิตาลีไปบอลยูโร2020ได้แชมป์เป็นอิตาลีคือใครดูแค่ช่วงแรกๆเนี่ยแล้วก็นอนเนี่ยตื่นมาอีกทีอาจจะผิดหวังเพราะว่าอังกฤษยิงนำไปก่อนตั้งแต่2นาทีแรกเลยแล้วโดนตีเสมอใช่มาโดนตีเสมอครึ่งหลังนาทีที่67ต้องไปถึงลูกโทษเลยใช่ต่อเวลาก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องยิงลูกโทษนะครับก็ผลปรากฏว่าอังกฤษก็แพ้ไปก็คืออังกฤษนี่โอ้คือโอกาสนี่หลายครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้นี่ดูอยู่ไปอ่านข่าวไม่รู้ไม่พยายามจะอ่านข่าวไงว่าใครยิงนำใครยิงได้นาทีที่เท่าไหร่ใช่มั้ยแล้วก็รู้ว่าอังกฤษยิงนาทีที่2 อิตาลียิงนาทีที่67ต่อเวลาแล้วก็ยิงลูกโทษกันยิงทั้งหมดเนี่ยฝั่งละ5เลยนะแต่ฝั่งนึงยิงเข้า2ฝั่งนึงยิงเข้า3เพราะฉะนั้นคนที่ยิงเข้า3คืออิตาลีก็เลยแต่เล่าเหมือนจริงเนาะ
เหมือนเหมือนดูเองมันดูเองคือถ้าโกหกบอกว่าดูเองนี่คนก็เชื่อเองจะยืนหลับแล้วมาอ่านเราตอนเช้าดูไฮไลท์นิดนึงแล้วก็เสมือนดูจริงโอ้เล่าได้เป็นฉากๆเลยแต่ตลาดหุ้นเนี่ยปิดก่อนตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยปิดวันศุกร์ไงปิดก่อนที่จบอังกฤษจะลงฟุตบอลยูโรเนี่ยนะคะรอบชิงเนี่ยก็ลอนดอนเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่ลอนดอนเพิ่มขึ้นไป 1.3% ค่ะ CAC40 ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสนะคะเพิ่มขึ้น 267.1.73% แล้วก็เมื่อกี้แดกแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 267.1.7% CAC40 ปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 132.2% โอ้ก็เยอะนะนี่ไงคุณหมูอ้วนกับหมูน้อยบอกว่าดูไฮไลท์เมื่อเช้าเหมือนกันนะแล้วก็คุณปิงบอกว่าดูเป็นธรรมชาติดีบางทีแบบเป็นทางการมากเกินไปก็ทำให้เครียดนะแต่ว่าธรรมชาติของเราอะถึงแม้จะหัวเราะไปอะไรไปแต่ทุกข์ในใจนะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหล่าเริงแจ่มใสมีความสุขนะไม่ใช่ดิฉันก็เพิ่งโดนเทงานนะเพราะว่าเดิมคิดว่ากองถ่ายแบบที่ควบคุมตามมาตรการของพระราชกำหนดอย่างเคร่งครัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันถ่ายได้ไงโอ้แต่พอหนักล่าสุดถ่ายไม่ได้ไม่ให้ถ่ายแล้วถ่ายรายการถ่ายอะไรไม่ได้เลยก็มา Facebook Live แบบเนี้ยแล้วก็ดีเหมือนกันค่ะอ่ะเนี่ยแจกของกันไปมีความสุขเราก็หาอะไรมาให้อ่ะนะส่วนตลาดหุ้นในเอเชียนะคะโอ้นี่ขึ้นแรงนะค่ะเอเชียเนี่ยเอเชียเช้าวันนี้โตเกียวนิเคอีบวกไป640จุดค่ะ 2.29% ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะหั่งเส็งนี่เพิ่มขึ้น 124.0.4% ที่อื่นก็ขึ้นใช่ไหมเซี่ยงไฮ้ที่เป็นดัชนีเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นนี่ก็บวกไป 1.6% นะครับ CSI 300ส่วนที่เป็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนี่บวกไป 0.8% ครับนะคะ29จุดคราวนี้มาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างหลังจากที่ทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันคึกคักทีเดียวนะคะตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปแรงเหมือนกัน 1,500 บวกสูงสุดเนี่ย9จุดขึ้นไป 1,561 จุดนะคะแต่ว่าถูกเทครับถูกเทเหมือนเราโดนเทวัคซีนโดนเทกองถ่ายโดนเทงานก็เลยทำให้ตลาดหุ้นโดนเทไปด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนิดเดียว 0.56 จุดค่ะดัชนี 1,552.65 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเกือบ20นาทีนี่หมื่นล้านเองนะหมื่นนิดๆเองนะน้อยนะวันนี้ถือว่าน้อยนะคะเซต50ค่ะ 933.63 จุดแล้วลง 0.55 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,600 ล้านบาทดูหุ้นซื้อขายสูงสุดเนาะอันดับ1เป็น CHG อันนี้โรงพยาบาลจุฬารัตน์จุฬารัตน์CSG นะคะ4บาท24สตางค์ลดลง10สตางค์PTTGC 57บาท75ลดลง75สตางค์ CPF ค่ะ25บาท75ลดลง50สตางค์ KBank 114บาทเท่าเดิมแล้วก็ BDMS 24บาทราคาเท่าเดิมค่ะดูต่อไหมดูต่อหน่อยก็ได้ปตท.สัก10อันดับแล้วกันวันนี้ปตท. 37บาท25ปตท.นี่ก็ถอยเนาะแล้วก็ AS นะคะ14บาท80เพิ่มขึ้น40สตางค์ACE นี่เป็นหุ้นเข้าตาคุณเปี่ยมมิตรใช่ไหมนี่ถ้าคนที่อยู่ในเป็น Exclusive Member จะรู้จักหุ้นตัวนี้ดีเดี๋ยวผมจะเล่าข่าวเกี่ยวกับอันนี้ด้วยว่าทำไมขึ้นมาติด1ใน10อันดับและ AEC เป็นหุ้นเข้าตา EP 2ไม่ใช่ EC ACE ACE เป็นหุ้นเข้าตา EP 2ไหม EP เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ป่ะใช่ตัวนี้ไหมใช่ใช่ ACE นะคะ ACE 3บาท84สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์วันนี้เพิ่มขึ้นมา 3.7% ครับ BCHบำรุงรักBCH ไม่ใช่ BCH ไอเกษมราชป่ะ BCH ราคา24บาท70ลดลง55สตางค์บางกอกเชนฮอสพิตอลเกษมราชนะกันกุล4บาท76สตางค์ราคาเท่าเดิมจบ10อันดับนะดูให้หมดเลยมั้ยหรือไงได้ๆใครที่ฟังเราคุยกันเรื่อง Exclusive Member เรื่องหุ้นเข้าตาไม่รู้เรื่องเนี่ยสอบถามไปที่ LINE @pktalk ได้นะครับต้องแอด LINE ต้องแอด LINE เป็นPK Talk นะแล้วสอบถามไปที่นั่นนะครับอันนี้ก็จะ อยู่ในหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้นะแล้วก็มันมีรายละเอียดธุรกิจยังไงอะไรยังไงก็สอบถามไปทางนั้นได้นะครับค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ดอลลาร์บาทอ่อนค่าต่อ32บาท61สตางค์แต่เขาก็มองว่ามันทางอ่อนไป33นะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะราคาทองคำค่ะขยับเพิ่มขึ้นนะมาอยู่ที่ 1,809 เหรียญต่อออนซ์เช้านี้ราคาในบ้านเรารับซื้อคืน 27,800 ขายออก 27,900 ราคาน้ำมันลง
นิดนึงนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนขึ้นไปรอบนึงอ่ะวันหยุดอ่ะวันหยุดมันขึ้นไปรอบนึงแต่ของบ้านเราอ่ะลงดีเซลไปลิตรละ50ตังค์นะเฉพาะดีเซลจากไอการเปลี่ยนแปลงของช่วงก่อนหน้านั้นค่ะนะแต่ว่าวันเนี้ยเช้านี้เลยนะเบรนท์75.51 เซนต์ลงไป4 เซนต์เวสเท็กซัส74.55 เซนต์ลงไป1 เซนต์แล้วก็ดูไบ72.58 เซนต์ต่อบาร์เรลปรับตัวเพิ่มขึ้น49 เซนต์ค่ะใครที่เพิ่งมานะคะวันนี้12 กรกฎาคมเราเริ่มแคมเปญสำหรับเพจเดียวลงทุนนะคะแล้วก็รายการอัปเดตเทรนด์ลงทุนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะที่ตอนเนี้ยอันเนี้ยเฉพาะอันนี้เลยนะทุกวันเลยนะที่เป็น10 โมงนะไม่ต้องไปอันอื่นนะก็มีข้อมูลให้จะแชร์ไปเป็นประโยชน์จะไปดูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์ Facebook Live ที่เราไลฟ์อยู่ในขณะนี้แล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาว่าแชร์แล้วค่ะนู่นนี่นั่นนะคะเราก็จะแรนดอมนะคะวันละ1 เครื่องค่ะเป็นเครื่องกรองอากาศจากสมาร์ทโฮมแล้วเดี๋ยวทางสมาร์ทโฮมเขาส่งให้เองนะเราจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมด10 ท่านแล้วส่งให้สมาร์ทโฮมแล้วเขาก็จะส่งให้เองนะเมื่อกี้เราพูดถึงบอลยูโรนะทีนี้โอลิมปิกโตเกียวปีนี้เนี่ยนี่เขาประกาศภาวะฉุกเฉินเลยนะใช่เพราะว่าต้องคุมไงต้องคุมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังจะจัดโอลิมปิกแบบปลอดภัยก็คือไม่มีผู้ชมนะในทุกสนามเนี่ยจะไม่มีผู้ชมนะครับก็ชมผ่านสื่อกันอย่างเดียวนะครับก็แล้วก็ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างที่คุณแก้มบอกเนี่ยก็เพื่อที่จะให้การจัดโอลิมปิกอะไรเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับในแง่ของการแพร่ระบาดส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับประเด็นตอนนี้ของโลกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะในเรื่องของโควิด-19 มันมีอยู่2 อย่างคือว่าถ้าแต่ละประเทศใช้มาตรการเข้มงวดในช่วงนี้เข้มข้นในช่วงนี้เนี่ยก็คืออันนี้กรกฎานะเพิ่งเดือนกรกฎาสิงหาสมมุติว่าคุมได้ภายใน2 เดือนนี้กรกฎาสิงหาเนี่ยก็มีความหวังว่าหลังจากนั้นกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4 เดือนหลังเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความคึกคักมากขึ้นในเชิงของการเปิดเมืองหรือในเชิงเศรษฐกิจอันนี้คือสิ่งที่หลายๆประเทศคาดหวังนะรวมทั้งของบ้านเราด้วยคือของบ้านเราเนี่ยถ้าเริ่มล็อกดาวน์ตั้งแต่ตอนนี้และจะเริ่มเห็นผลเนี่ยตอนนี้เราจะยังไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนหรอกเพราะว่ามันเพิ่งช่วงต้นต้องให้มันจบ14 วันแล้วก็เห็นอาจจะสัก7 วันเนี่ยก็น่าจะเห็นน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเลขมันลดลงหรือเปล่าผมให้เวลาสัก7 วันนะครับแล้วดูว่าถ้ามันเริ่มค่อยๆลดลงนะก็เราก็จะมีความหวังในไตรมาสที่4 อันนี้คือเหตุผลที่คนบางคนนักลงทุนบางกลุ่มที่เขามองว่าอาจจะเป็นจังหวะเวลาของการเก็บหุ้นก็ได้ถ้าหากว่ามันมีการปรับตัวลดลงในช่วงนี้เพราะมันก็ต่ำกว่า1550แล้วตอนนี้ถูกใช่ไหมถูก อยู่แถวๆเส้น1550นะแต่ดิฉันจะรอซื้อ RMF ปลายปีนะจะเวิร์กไหมคือถ้าเป็นเทรนด์ยาวๆเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้ามันเกิดการระบาดนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะว่าที่จะซื้อปลายปีเพราะว่าเราต้องคำนวณรายได้ดิฉันเป็นคนรายได้ไม่แน่นอนถูกไหมถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศแล้วมีรายได้แน่นอนรีบคำนวณรายได้เลยเพราะว่ารายได้เราปีนี้ลดลงดิฉันเชื่อว่าหลายๆออฟฟิศขอลดเงินเดือนพนักงานระหว่างทางแน่ๆหรือว่าแบบอาจจะไม่จ่ายบ้างเลยบ้างแต่ดิฉันอะรายได้ดิฉันแต่รายได้ก็ลดลงนั่นก็เลยรอความแน่นอนว่ารายได้เราอะจะเท่าไหร่เพื่อเราจะคำนวณเพื่อซื้อไงก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่ไป 1,700 หรอกใช่ป่ะสำหรับตลาดหุ้นอ่ะถ้ามันตอนนี้มัน 1,550 อ่ะแล้วถ้ามันไปได้ 1,600 หรือ 1,650 สมมุตินะในไตรมาสที่4นะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเราก็อย่างที่คุณปิ่มมิตรบอกว่า RMF มันก็คือระยะยาวใช่ๆมันก็ต้องแต่ถ้าเทรนด์ใหญ่ๆเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยก็คือไตรมาส4อาจจะราคาอาจจะสูงกว่าไตรมาส3อ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไตรมาส3ไตรมาส3ปีนี้น่าจะแย่ที่สุดเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าไตรมาส2จะแย่สุดใช่แต่เราพอเราเจอระลอกนี้แล้วเราต้องมาล็อกดาวน์ในต้นไตรมาส3เนี่ยไตรมาส3จะแย่สุดนะนะครับก็เทรนด์ใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูหุ้นตัวหนึ่งซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็เยอะติดอันดับ1 ใน 10 อันดับนะครับของหุ้นซื้อขายมากประจำวันนี้ก็คือACE ค่ะนะ ACE นี่อย่างที่บอกนะก็เป็นหุ้นที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ในคลิปของหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ด้วยนะครับชื่อ
บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนเนี่ยเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเขาเปิดให้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องของพ.ศ. 2564เนี่ยคุณแก้ม มีบริษัทที่ยื่นเนี่ย246รายผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ย95รายเท่านั้นนะครับผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคใน95รายเนี่ยลองดูนะครับบริษัทที่ได้มากที่สุดเลยซึ่งผมบอกแล้วว่าที่ผมแนะนำเป็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้เพราะว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโรงไฟฟ้าประเภทนี้นาชีวมวลโรงไฟฟ้าชุมชนอะไรเงี้ย ACE เนี่ยเข้าเกณฑ์เนี่ย29แห่งแก อ๋อมากสุดเลยจาก95นะ95ได้ไป29ใช่อันนี้คือบริษัทที่เรารู้จักกันในตลาดหลักทรัพย์นะก็จะมี ACE ได้29แห่ง TPCH หรือว่า TPC Power Holding เนี่ยได้8แห่งนะครับสากล Energy SKE ได้4แต่นี้ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะผ่านเกณฑ์ขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปอีกทีนึงนะครับสากลเนี่ยได้4บุรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริ่ง ETE ได้3ค่ะนะครับผ่านคุณสมบัติ3ชัยวัฒนาแทนเนอรี่เนี่ยซึ่งเดิมเขาทำไอ้ฟอกหนังแล้วเขาก็มาทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาทำเพิ่มเนี่ยเขาก็เข้าเกณฑ์2แห่ง UAC Global 2แห่งที่เข้าเกณฑ์แล้วก็เดมโก้เนี่ยปกติเขาเป็นคนที่ไปสร้างโรงไฟฟ้าให้คนอื่นเดมโก้เขาเหมือนแบบว่าเทิร์นคีย์รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าตอนหลังเขาก็ทำเองเขาก็มายื่นนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์เนี่ย1แห่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าของ ACE ซึ่งเข้ามาถึง29แห่งเนี่ยมันนั่นแสดงถึงความพร้อมของเขาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ประสบการณ์อะไรของเขาก็แล้วแต่นะคือถึงแม้ยังไม่ได้สุดท้ายแต่ว่าการได้29แห่งอ่ะมันก็มีโอกาสได้มันมีโอกาสจะได้แบบว่าก็มีโอกาสสูงเพราะว่าในเนี้ยถ้าได้เข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบ็คล็อกที่จะเป็นสร้างรายได้ให้เขาต่อไปในอนาคตมันก็หมายความว่าธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะมีรายได้ต่อไปอีกเพราะว่าโรงนึงเนี่ยสัญญาก็จะเป็นระยะยาวนะ15ปี20ปีก็จะมีรายได้นิ่มๆไปอีกยาวๆเลยนะครับขั้นตอนก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อขั้นสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอะไรเนี่ยมายื่นอุทธรณ์ก่อนนะระบบราชการตลาดนอกตลาดเลยด้วยใช่ไหมถูกนะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เขาอาจจะมายื่นอุทธรณ์ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ผ่านนะจริงๆเขาควรจะผ่านก็ให้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ไปจนถึง23กรกฎาคมนะแล้วก็จะมีขั้นตอนพิจารณาผลอุทธรณ์อะไรต่างๆเนี่ยและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจริงๆเนี่ยประมาณวันที่2กันยายนนะก็จริงๆก็ไม่นานกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะก็2กันยายนเราก็จะรู้แล้วว่าจากทั้งหมดนะที่บอกเนี่ย29แห่งนะ ACE จะได้เท่าไหร่ TPCS จะได้เท่าไหร่ในวันที่2กันยายนแล้วก็เซ็นสัญญาเลยนะครับภายในสิ้นปีนี้2564เซ็นสัญญารับซื้อขายไฟฟ้าเลยเพราะว่าพอเซ็นเสร็จเนี่ยคือโรงไฟฟ้าพวกนี้ดีอย่างเขาจะไม่ทำอะไรล่วงหน้าไปก่อนเซ็นสัญญาเขาจะเซ็นสัญญารับซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยเขาถึงจะไปเริ่มลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีได้ชัวร์แล้วเซ็นสัญญาก่อนแล้วก็นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนที่อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้สินเชื่อใช้อะไรเนี่ยทางแบงก์นี่จะยินดีปล่อยกู้ให้สบายๆเพราะว่ามีสัญญาอยู่ในมือแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นภายในสิ้นปีนี้เซ็นสัญญาได้นะแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างซึ่งแล้วแต่ถ้าทำเร็วก็ประมาณ2ปีก็เริ่มขายไฟเข้าสู่ระบบได้รับรู้รายได้ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่วันนี้ทำไม ACE บวกมา 5% กว่าแล้วติดในท็อป10ด้วยนะมูลค่าการซื้อขายก็เยอะด้วยนะนี่คุณเปียมิตรเขาอ่านข่าวแบบนี้นะคะตัดมาเลยไงเป็นชิ้นๆถ้าถือมาเป็นเล่มๆแบบที่เราวางน้อยไงโต๊ะมันแคบตัดมาเลยนี่คือการแบบนี่เบื้องหลังเบื้องหลังก็คุณผู้ชมเขาบอกว่าดูไลฟ์ดีค่ะดูไม่เครียดดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเบื้องหลังให้ดูไงว่าเป็นแบบไหนยังไงอันนี้เป็นเรื่องของบริษัทที่วันนี้เขามีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นด้วยแล้วก็ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะคะแต่ว่า
จะกลับไปเรื่องนโยบายรัฐนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเพราะว่าหลังการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะพูดกันตลอดว่าจะเยียวยาจะเพราะว่ามันมีคนเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะที่ผมบอกว่าเขาให้ทำพร้อมกันเลยเนี่ยเออวันก่อนแสดงว่าเขาน่าจะไม่ทันอ่ะนะเออไอ้เนี่ยพูดต้องพูดนะพูดขอย้อนกลับตอนที่แชร์ข่าวกันเมื่อวันศุกร์อ่ะเขายังประชุมอยู่เลยเขายังไม่สรุปเลยว่าเป็นยังไงจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยยังประชุมอยู่เลยแล้วออกไปได้ยังไงแต่วันนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วไงแล้วที่มันออกมาเอาจริงก็ใกล้เคียงกับไอ้อันที่เข้าไปแล้วไปคุยกันนั่นแหละคือจริงๆสื่อก็ถูกตำหนิเหมือนกันสื่อกระแสหลักอ่ะเพราะว่าที่แชร์กันเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แชร์จากสื่อโซเชียลทั่วไปคือสื่อกระแสหลักๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับเอาไปลงหลักเลยสื่อหลักเลยแล้วครับก็แชร์จากนั้นไปแต่ว่าทีเนี้ยในฐานะที่เราคนทำสื่อเหมือนกันก็เข้าใจว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แข่งกันไงเขาก็คิดว่าเออเขาก็อยากจะยิงก่อนจะอะไรก่อนนะครับแต่แล้วเขาก็คิดว่ามันคงไม่ต่างจากนี้ถึงมันยังไม่ได้มาเตะแต่ว่ามันก็เนี้ยแหละที่มันเป็นของเข้าไปมันก็ประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แถลงตอน4โมงเย็นก็มีผลออกมาตอน4โมงเย็นซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันช้าไปหรือเปล่า4โมงแบบนี้อีกนะแต่ถึงขนาดนั้นก็เหอะเราก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณบีบอกว่าอยากให้ออกมาแล้วเยียวยาอะไรไปเลยเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่ามันเขาก็ต้องทำเยอะเหมือนกันนะแต่คุณแก้มคิดดูว่าภาพลักษณ์ของรัฐบาลอันนี้ฝากไปเลยนะคือคุณจะบริหารจัดการอะไรทันไม่ทันอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าคุณทำอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะออกมาประกาศคือเขาจริงๆเนี่ยเรื่องที่จะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งคิดเขาคิดมาก่อนหน้านั้น 2-3 วันแล้วนะถามว่า 2-3 วัน 4 วันถ้าคุณเร่งทำงานกันจริงๆเนี่ยมาตรการเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยคุณคิดไม่ทันหรอมันต้องมาพร้อมกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าคือคุณต้องทำเป็นซีนาริโอเลยว่าถ้าคุณล็อกดาวน์ล็อก 100% ต้องทำอะไรบ้างล็อกเท่านี้ทำอะไรบ้างไม่ล็อกก็คือต้องมีเหตุผลยังไงบ้างแบบนั้นที่ผมแนะนำอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลมันไม่ดีพูดก็ผิดหมดอ่ะพูดอะไรก็มาก็การที่คุณจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ไม่ใช่ฟื้นฟูด้วยคำพูดคุณต้องฟื้นฟูด้วยการกระทำคุณต้องทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราเริ่มทำงานเป็นละนะเราเริ่มพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราเริ่มอยู่มาตั้งนานเราเริ่มทำงานเป็นเราเริ่มมีระบบในการบริหารจัดการแล้วนะเราประกาศล็อกดาวน์ปุ๊บเรามี1 2 3 4 5หน้ามาต้องมีแบบหมดเหมือนเวลาเราประเมินอะ worst case เราต้องทำยังไงมันผลกระทบมากที่สุดแค่ไหนเราต้องทำยังไงตรงกลางแบบว่าที่ไม่ใช่ worst case ไม่ใช่เลวร้ายที่สุดผลกระทบยังไงทำยังไงที่ดีที่สุดผลกระทบยังไงทำยังไงแบบนี้มันต้องมาแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่นั่งลอยๆไปวันๆแล้วก็มาถึงประชุมแล้วก็เอาแค่นั้นแหละเฉพาะหน้าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้มันมันก็จะสะท้อนเรื่องการบริหารจัดการและสะท้อนเรื่องของการบูรณาการที่มีคนตำหนิเยอะว่าคุณรวมศูนย์คุณตั้งศูนย์มาตั้งนานแล้วนะสบคเนี่ยตั้งมานานแล้วตั้งเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการบูรณาการแต่ถ้าคุณจะบูรณาการจริงๆเนี่ยมันต้องพร้อมทุกอย่างและมันต้องสะท้อนออกมาโดยการปฏิบัติให้เห็นให้ประชาชนเขาเห็นว่าเออคุณพร้อมมากขึ้นจริงๆนะเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของรัฐบาลได้ผมบอกเลยนะครับถ้ายังแบบทำอย่างนี้อยู่คุณอาจจะตั้งใจเต็มที่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังแสดงว่ายังไม่พอไงตั้งใจตั้งใจเต็มที่แต่มันยังไม่พอแล้วก็มันยังไม่ดีคือคนเห็นว่ามันยังไม่ดีที่สุดแต่ไอ้คำว่าดีที่สุดของเขากับของเรามันก็ต่างกันไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าดีที่สุดมันอยู่ที่ผลลัพธ์คุณเห็นแล้วผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคุณพูดไม่ได้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วถ้ามันดีที่สุดมันต้องดีกว่านี้อย่างนี้ใช่ไหมดิฉันพูดเรื่องนี้ได้มั้ยเดี๋ยววันนี้เขาจะอนุมัติใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุขไอ้เรื่องไอ้ที่เอาไปทดสอบโควิดที่บ้านอ่ะอ๋อ rapid test rapid test rapid rapid test rapid test ซึ่งเขาบอกราคามันจะอยู่ที่300ถึง400บาทก็คือคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยก็โอเคไงบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าฉันจะได้ไม่ต้องไปแบบไปต่อคิวหรือไม่เป็นไรฉันก็สามารถที่จะตรวจที่บ้านได้แต่ตรวจที่บ้านแล้วคืออะไรหนึ่งนะคืออะไรคือถ้าเกิดเจอแล้วยังไงกระบวนการต่อไปนี้เป็นยังไงจะเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลยังไงตอนนี้หาเตียงกันยากมากถ้าตรวจที่บ้านตรวจได้ตรวจเองได้ลดขั้นตอนไม่ต้องไปต่อแบบเหมือนวัดพระศรีมหาธาตุที่แบบเอาทุเรศทุลังเอาขวดน้ำไปวางไปตากฝนไปอะไรกันอย่างเงี้ยครับถ้าตรวจอย่างนั้นได้ถ้าติด
ถ้าไม่ติดไม่เป็นไรถ้าติดแล้วทำยังไงจะโทรหาใครจะบอกใครให้มารับไปโรงพยาบาลจะไปรักษาที่ไหน1ใช่ไหมสองสำหรับคนที่เขาไม่มีอ่ะคนที่เขาไม่มีกำลังซื้อเข้าไม่ถึง300นี่คุณปีมิตรหากี่วันนะต้องหาเงินกี่วันถึงจะได้300ครับสำหรับกลุ่มนี้ดิฉันก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยลงทะเบียนไอ้บัตรสวัสดิการคนจนน่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะ11ล้านคนน่ะลงมาตั้งนานแล้วอ่ะคือมันจะดีจะช่วยยังไงมันต้องมีคนที่เขาจนจริงๆอยู่ในนั้นเพราะบางคนเนี่ยก็ไปแต่ตอนหลังเขาปรับปรุงไงเขาดูเรื่องทรัพย์สินดูเรื่องเงินฝากดูเรื่องอะไรก็มาหลอกกันไม่ได้นะไอ้คนพวกนี้ก็ไม่มีน้ำใจไม่อยากจะพูดเนี่ยคุณมีอยู่แล้วดัตต้าเบสคุณมีอ่ะ11ล้านคนอ่ะทำไมคุณถึงไม่หยิบยื่นไอ้ความช่วยเหลือตรงเนี้ยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่ากลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ11ล้านคนซึ่งเป็นที่เขามีรายได้ต่ำเนี่ยดิฉันว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆที่เขาจะติดไอ้โควิด19ได้เพราะตอนนี้มันกระจายไปแมสในชุมชนใช่กลุ่มที่ระวังตัวก็ยังระวังได้ครับกลุ่มที่ระวังตัวก็ยังเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อใช่ไหมแต่กลุ่มในชุมชนพวกนี้ทำไมไม่ให้เขาฟรีเขาก็พยายามระวังแหละแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่มันจำกัดด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไอ้การเว้นระยะห่างอะไรนี่มันก็จะยากนั่นสิทำไมไม่ให้เขา300คุณอนุทินจะพูดว่ามันแค่300บางคนที่เขาบอกเขาแจกฟรีหรือ30บาทด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแต่กลุ่มเนี้ย11ล้านคนอะที่เขาลงทะเบียนเป็นคนจนของประเทศเนี้ยแล้วเขาได้เขาควรจะได้ตรงเนี้ยฟรีเราไม่ควรจะต้องไปต่อคิวอะไรแบบนั้นทั้งนั้นเขาควรงบประมาณมันเท่าไหร่เขาควรจะได้ตรงนี้ฟรีแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นถ้าเขาติดแล้วเนี่ยการช่วยเหลือเขาจะเป็นยังไงเออนะก็พูดไปก็เท่านั้นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วก็มาให้นู่นแต่อันนี้มันคือส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ที่เขาควรจะได้ครับนะคะนี่ก็คิดแหละแต่ว่าเออนั่นแหละเขาก็ไม่ฟังหรอกบอกไปแล้วไงบอกไปแล้วว่าเขาปิดทวารทั้ง9พูดไปเถอะไปไหนดีไปดูผมอัปเดตไปไหนดีตัดภาพตัดไปที่อื่นก็แล้วก็พูดแทรกไปอ่ะนะคือฝากไปก็จริงๆอย่างที่เคยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกบรรดาที่ปรึกษาคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลก็ฟังเราอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็เสียงก็อาจจะไปถึงบ้างแหละเนี่ยนะคุณว่าบัตรสวัสดิการรัฐในจังหวัดสีแดงก็เหลือจำนวนน้อยแล้วก็ทำได้ตั้งเยอะอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเนี่ยเราช่วยกันนะเราช่วยกันพูดช่วยกันพูดดิฉันว่าช่วยกันพูดเนี่ยมันก็ใช่ไหมใช่คือเขาเบ้รัฐบาลนี้เขาก็ดีอย่างนะคือเขาฟังโซเชียลเยอะแต่ถ้าเกิดโซเชียลพาเขาไปผิดเขาไปผิดเลยนะใช่ถ้าพูดกระแสพาเขาไปผิดนะเขาก็จะไปตามนั้นเลยนะเขาจะไปผิดนะเราช่วยกันรณรงค์พูดในสิ่งที่ถูกต้องและควรพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาดูโซเชียลเยอะอ้าวนะคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอัปเดตเรื่องผลตอบแทนนี่ขนาดที่แบบว่าหลุดไปรอบนึงนะแล้วกลับมาใหม่นะยังมีคนดูเยอะเลยนะคุณปีมิตรดูเยอะนะครับดีใจคุณปีมิตรด้วยพาไปไหนนะสินทรัพย์ดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลก็คราวที่แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนก็ให้เห็นผลตอบแทนอันนี้ผมจะไม่พูดถึงตัวอื่นนะแต่ว่าจะเน้นที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็น year to date เหมือนกันแต่ year to date ถึง5กรกฎาคมนะครับว่าตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากันนะครับแต่ว่าให้ภาพรวมข้อมูลภาพรวมนิดนึงก่อนอันนี้มันจะไม่มีกราฟิกต้องอธิบายไม่มีเพราะว่านะครับเพราะว่าสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเนี่ย69,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะต่อวันนะก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีการซื้อขายกันเยอะนะครับตัวที่ให้ผลตอบแทนสูง year to date เนี่ยสูงสุดก็คือ Ethereum อันนี้เป็นดิจิตอลนะคล้ายๆพวก Bitcoin พวกอะไรพวกนี้แหละนะครับลองEthereum เนี่ยผลตอบแทน 203% สูงมากนะครับXRP ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยได้ผลตอบแทน 177% นะครับรองลงมาเป็นอันดับ3เนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิทัลแล้วการลงทุนในน้ำมันคุณแก้มนะครับคราวที่แล้วเราก็พูดเหมือนกันน้ำมันน่ะว่า
ไอ้4เดือนหรืออะไร5เดือนแรกอ่ะกองทุนน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังได้อยู่ 54.9% แต่ต้องไปดูย้อนหลังนะอันนี้นะต้องไปดูย้อนหลังนะอันนี้เราพูดถึงปีนี้นี่เราพูดถึงปีนี้นะไม่เราต้องบอกเดี๋ยวผีผามเดี๋ยวผีผามตัวเข้าไปเป็นการลงทุนที่เขาเรียกว่าวัฏจักรมันเป็นรอบแบบนี้นะมันจะมีรอบขึ้นรอบลงมันมีมันมาแล้วมันทำมันไปยาวนะก็มันแต่เฉพาะปีนี้มันบวก50ปีนี้มาดีเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็เจ็บหนักไปเยอะเหมือนกันในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยถ้าใช้จาก MSCI World Lead Index นะครับ อันนี้เป็นพวก lead นะจะได้ 19.8% แต่เป็น lead ที่หมายถึงในระดับโลกนะอันนี้ก็คือไอ้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภท1นะครับก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกัน Bitcoin เนี่ยซึ่งเป็นเหรียญที่เคยได้รับความนิยมสูงนะครับแต่หลังๆเนี่ยได้รับความนิยมน้อยกว่าเหรียญบางชนิดแล้วนะครับผลตอบแทนยังเป็นบวกอยู่ 15.7% ดัชนี NASDAQ 100เนี่ยซึ่งคนที่ลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มักจะอ้างอิงพวก NASDAQ 100หรือว่า NASDAQ Composite เนี่ยนะครับถ้า NASDAQ 100เนี่ยก็จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆก็ยังให้ผลตอบแทนได้ 14% กว่านะครับแต่ถ้าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นทั่วๆไปเนี่ยในช่วงต้นปีจนถึง5กรกฎาคมก็ถือว่ายังดีอยู่เพราะว่าดัชนี MSCI World นะซึ่งเขาใช้อ้างอิงในการลงทุนในตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยยังให้ผลตอบแทน 13.4% นะครับตลาดหุ้นบ้านเราเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ย 8.96% ต้นปีถึง5กรกฎาคมนะก็เกือบ 9% ก็ถือว่าไม่เลวหรอกนะไม่เลวเพียงแต่ว่าบางคนไปลงทุนหุ้นที่มันไม่ขยับก็คิดว่าหรือว่าขยับลงนะก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมหุ้นไทยมันแย่มากนะครับแต่จริงๆก็ยังได้ประมาณ 9% นะครับก็ประมาณนี้นะก็สูงกว่า MSCI Asia ด้วยนะของบ้านเราเนี่ย MSCI Asia เนี่ยแค่ 3.13% นะที่ยังเป็นผลตอบแทนเป็นบวกนะครับที่ผลตอบแทนเป็นลบยังเหมือนเดิมทองคำติดลบอยู่ 5.6% นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆด้วยนะดังนั้นแทนทิศทางลงทุนเองก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าเข้มงวดกับโควิดช่วงนี้และปลายปีนะผมให้อาจจะกันยาอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะอันนี้ผมพูดถึงตุลาพฤศจิกาธันวาไปเลยเอาทั้งปีไปเลยไหมฮะเอาทั้งปีไปเลยไหมทั้งปีคือแย่ไปทั้งปีเอาแย่ไปทั้งปีก็แย่สิเอาก็แย่สิเอาอาจารย์จะให้แย่ทั้งปีทำไมล่ะจะได้ระวังไงเอาว่าเราคุมได้เสียงสิ้นหวังไหมนะแล้วก็ไตรมาส4ดีขึ้นจากโควิดนะครับการเก็บหุ้นจะไปเริ่มเก็บไตรมาส4เนี่ยมันไม่ทันนะมันไม่ทันเพราะว่าการซื้อขายหุ้นเนี่ยเป็นการซื้ออนาคตนะครับเป็นการซื้ออนาคตเราไม่ได้ซื้ออดีตและไม่ได้ซื้อปัจจุบันนะแต่เราต้องมีตังก่อนนะก็ต้องมีตังก็บริหารจัดการมาช่วงก่อนหน้านั้นไงนี่พูดถึงคนที่เขามีกำลังซื้อพอที่จะลงทุนในหุ้นก็สามารถที่จะค่อยๆทยอยเก็บในควอเตอร์3เมื่อมีการปรับตัวลดลงมาปรับตัวลดลงแต่ว่าให้ดูเงินสดไว้หน่อยครับคีปเงินสดไว้หน่อยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีคนถามนะครับแล้วเราก็บอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงสัก 50% สินทรัพย์ปลอดภัย 50% นั่นแหละนะครับก็ยังใช้หลักนี้อยู่นะจนดูว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางจริงๆแล้วเนี่ยค่อยขยับสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นมาค่ะนะอาจจะเป็นสัก 60% แต่อันนั้นเนี่ยต้องรอให้สถานการณ์มันเริ่มนิ่งกว่านี้ก่อนใช่ตอนนี้อย่าไปน้ำเชี่ยวอย่าเรือขวางอยู่นิ่งๆหายใจแผ่วๆแล้วก็นี้ฝากมาจากคลินิกแก้หนี้เนี่ยเขาส่งมาให้ดิฉันบอกว่าคุณแก้มคะฝากด้วยสำหรับคลินิกแก้หนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็ทั้งนอนแบงค์ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารทั้งหมดเนี่ย35แห่งตอนนี้เนี่ยคลินิกแก้หนี้เขาเพิ่มความช่วยเหลือนะคุณเปรมิตรเขาต่ออายุมาตรการจ่ายเท่าที่ไหวไปถึงเดือนธันวาคม
ปีนี้ไม่แน่ใจว่าของเดิมอ่ะเขาหมดเมื่อไหร่แต่ว่าเขาบอกเขาขยายนะคะจ่ายเท่าที่ไหวเนี่ยไปถึงสิ้นเดือนสิ้นปีนี้คือลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่เนี่ยจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% คือจากเดิมที่จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าจะรับส่วนลดไป 1-2% ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินของลูกค้านะคะเขาก็จะแบ่งเป็นลูกค้าที่ชำระค่างวดเกินกว่า 80% ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 2% ครับลูกค้าที่ชำระค่างวดเกิน 40% แต่ไม่ถึง 80% ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1% โดยส่วนลดดอกเบี้ยจะนำไปตัดเงินต้นในเดือนมกราคมปี2565ก็จะทำให้คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อเงินสดแล้วมีปัญหาเป็นหนี้เสียเราเข้าไปสู่โครงการของคลินิกแก้หนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะสองคือเขาผ่อนเกณฑ์เขาผ่อนปลนหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการสมัครเข้าโครงการเมื่อก่อนต้องอายุไม่เกิน65ตอนนี้70แล้วนะนี่แบบสะท้อนใจเนาะจริงจริงจริงวัยเกษียณเนี่ยควรจะต้องนั่นแล้วนะไม่ควรจะมีภาระหนี้ส่งหนี้สินอะไรใช่ใช่แต่ว่ามันประเทศนี้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะประเทศนี้มันคือประเทศของคนเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่คุณภาพต่ำเราต้องยอมรับนะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพต่ำเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดิฉันเคยพูดไปแล้วว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะก็หวังพึ่งสวัสดิการของรัฐ คือหวังพึ่งลูกหลานก่อน หวังพึ่งลูกหลานซึ่งส่วนใหญ่ลูกหลานมันพึ่งไม่ได้ มันพึ่งไม่ได้หรอก เราก็ไปพึ่งสวัสดิการของรัฐก็คือให้รัฐช่วยเหลือสุดท้ายคือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณแบบมีคุณภาพไงพูดไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรคลินิกแก้หนี้เขาขยายอายุค่ะของคนที่จะเข้าไปร่วมโครงการนะคะจากเดิม65ปีเนี่ยเป็น70ปีนะอายุ70ก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้นับรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้แล้วคือต้องรวมการปรับโครงสร้างหนี้นะจนถึงวันนั้นเนี่ยก็70นะ2ก็คือปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิมเนี่ยเป็นเลท 4-7% เขาก็จะปรับเป็นเลทเดียวคือ 5% uh-huh. มีผล1กรกฎาคม2564เนี่ยเขาทำเป็นกราฟิกมาเดี๋ยวดิฉันไปแปะใน Facebook Fanpage ละกัน uh-huh. นะในขวัญชนกที่คุณแฟนเพจเดี๋ยวลงทุนไม่ต้องเอาไปละกันนะเป็นของคลินิกแก้หนี้คือมาตรการแรกต่ออายุมาตรการยาแรงจ่ายเท่าที่ไหวดอกเบี้ย 1-2% จนถึงธันวาคมปีนี้ขยายอายุผู้สมัครไม่เกิน70ปีอัตราดอกเบี้ยเดียวก็คือ 5% ต่อปีคลินิกแก้หนี้คือถ้าเรามีหนี้เสียจากบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะค่ะเกิน2ใบคือเกิน2บาทมีเจ้าหนี้เกิน2รายอะแล้วก็มูลหนี้ไม่เกิน2ล้านบาทแล้วก็ขยายอายุเป็น70ปีเนี่ยนะถ้าเราเข้าเงื่อนไขนี้แต่ต้องมีรายได้นะต้องมีเราต้องมีรายได้อะคือเราต้องเป็นคนมีรายได้อะแล้วก็แต่ตอนนี้ถ้าไม่มีก็คือไปคุยกับเขาได้แหละว่ายังไงแล้วเขาก็จะเอาคือถ้าเกิดเราเป็นหนี้เสียพวกเนี้ยดอกเบี้ยบัตรเครดิตมัน 18% ผิดนัดชำระใช่ไหม 18% 20% ต่อปีอันเนี้ยเขาจะเอามาปรับโครงสร้างแล้วก็เหลือ 5% ต่อปีคือดอกเบี้ยมันจะลดไปเยอะมากมันจะหายไปเลยจะทำให้คุณโล่งขึ้นเยอะใช่มันจะโล่งขึ้นนะคะอันเนี้ยเป็นคลินิกแก้หนี้แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขซึ่งเราต้องไปคุยกับเขาบอกเบอร์ call center ไปเลยสายด่วนคลินิกแก้หนี้1443โทรไปแล้วบอกคุณแก้มบอกมาอุ๊ยคุณแก้มบอกมา1443คุณแก้มมันใครไม่รู้จัก1443นะคะก็สำหรับคนที่จะปรับโครงสร้างหนี้เรื่องของบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดแล้วเราเป็นหนี้เสียไปแล้วก็ลองสอบถามจากคลินิกแก้หนี้เคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมว่ามีคุณแม่ที่ถามมาแล้วบอกลูกเป็นเจ้าของกิจการนะแล้วลูกบอกว่าไม่มีสลิปเงินเดือนอะเข้าคลินิกแก้หนี้ไม่ได้ดิฉันก็ไปถามให้เขาด้วยนะดิฉันก็ไปถามคลินิกแก้หนี้เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับสลิปเงินเดือนเลยเออคือเขาไม่เกี่ยวเลยคือถ้าเป็นเจ้าของกิจการไม่มีสลิปเงินเดือนก็ลองดูสเตทเมนต์ของกิจการว่าเงินมันเข้าออกหรือเปล่ามีเงินเข้าออกหรือเปล่าถ้าไม่สะดวกสเตทเมนต์เขาบอกเขามีใบรับรองรายได้ให้เรากรอกอ่ะก็คือถ้าเราพยายามอ่ะแต่พอดีบางคนก็ไม่เอาอะไรเลยไงไม่พยายามนะคะฝากไว้ด้วยกันละกันก็ฝากมาดิฉันก็ฝากต่อคุณอุทัยบอกขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็คอมเมนต์ไว้ว่าแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะก็ขอบคุณนะเพราะว่าที่แชร์ที่มาคอมเมนต์เนี่ยเพราะว่าวันนี้วันเริ่มต้น
นะครับอย่าท้อนะ10วัน10เครื่อง10เครื่องเลยนะคุณไม่ได้วันนี้ก็อาจจะได้ในวันต่อๆไปก็ได้ดูทุกวันดูทุกวันดูอย่างน้อยก็10วันนะคะใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าจบรายการไลฟ์ของเราไปแล้วเนี่ยคนที่กลับมาดูย้อนหลังเนี่ยและยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ยังมีสิทธิ์นะก็ยังสามารถทำได้ตามกติกาเดียวกันเพราะเราไม่ได้แบบว่าแรนดอมตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เพราะบางคนเนี่ย10โมงเขาทำงานเขาดูไม่ได้หรอกเราก็ให้โอกาสนะคะแล้วเดี๋ยวแบบอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าอ่ะน้องเขาก็จะให้เวลาแบบ24ชั่วโมงในการที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่เพิ่งแชร์นะหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยวน้องแอดมินเขาก็จะแรนดอมวันพรุ่งนี้แหละแต่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันตลอด2สัปดาห์เขาล็อกดาวน์เราต้องสู้เออนะแล้วก็ทำปกตินะครับแล้วก็หุ้นที่เราบอกไปว่าเป็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้เนี่ยวันนี้ราคาหุ้น ACEนะครับขึ้นมาสูงสุดเนี่ย4บาทเลยนะคุณแก้ม4บาทนี่ก็คือบวกไปเยอะอ่ะ 8% อ่ะ 8-9% มั้งไม่ดิฉันอยากดูหุ้นไอ้นี่ตอนนี้3บาท98บวกไป 7.6% นะ 7.6% ก็ค่อนข้างสูงแหละนะครับใครสงสัยว่ามันคืออะไรหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้คืออะไรก็ลองทักไปที่ LINE @pktalk นะครับใครยังไม่ได้แอด LINE @pktalk ก็ไปแอด LINE ไว้ก่อนนะครับเป็น LINE official นะฮะพิมพ์เครื่องหมาย @ sign แล้วก็ตัว p ตัว k t a l k talk นะครับเป็น LINE official พอคุณแอดได้แล้วคุณก็ทักสอบถามเข้าไปนะครับอันนั้นเป็นอีกบริการหนึ่งแต่มีต้องเสียค่าสมาชิกนิดหน่อยนะครับนะลองทักเข้าไปได้นะฟังเพลินลืมทักทายสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลที่ทำให้หายเครียดได้ไปก่อนก็หายเครียด แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูเถอะคอมเมนต์ดักไว้ก่อนแล้วเนี่ยอาจจะได้คุณทิพย์คุณน้ำทิพย์เนี่ยดูไปก่อนดูไปก่อนถึงไม่ได้ไม่ได้ของกลับไปก็ได้ความรู้ได้อะไรกลับไปแล้วก็อย่างน้อยก็คือฟังกันไปแล้วก็เนี่ยค่ะนะแล้วก็ลุ้นกันไปรอดูว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์14วันจะเป็นยังไงหมดนะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละไม่อันนี้จะส่งท้ายละค่ะว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในเชิงของข่าวสารเศรษฐกิจการเงินเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องดูสหรัฐอเมริกาว่าเขาเคลื่อนไปทางไหนอันนั้นสำคัญเลยนะครับก็เจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจริงๆเขาก็หลังจากที่มีการประชุมคงเรื่องดอกเบี้ยหรือว่าเรื่อง QE อะไรไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแกก็ต้องเดินสายไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการชุดต่างๆนะของสภาผู้แทนของสหรัฐเขาเนี่ยให้ไปแล้วรอบหนึ่งคราวที่แล้วก็อันนั้นก็ลดความตื่นตระหนกในเรื่องของเงินเฟ้ออะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันที่14นี้ก็จะไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการธนาคารกลางการธนาคารของวุฒิสภาอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันที่15ก็จะไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรอีกนะครับเพราะฉะนั้นในการให้ข้อมูลของคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาค่ะเดี๋ยวและข่าวออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับแล้วมันก็จะไปกระทบกับตลาดหุ้นอื่นๆด้วยนะครับยกเว้นตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เป็นตัวของตัวเองรอดูโควิดรอดูมาตรการจะเป็นยังไงนะซึ่งอันเนี้ยที่ผมก็จะนำมารายงานให้เรารู้กันเป็นระยะในอัปเดตแผนลงทุนนี่แหละนะครับติดตามเราได้ทุกวันนะคะ10โมงเช้าแล้วก็ย้ำว่าตั้งแต่วันนี้12กรกฎาคมนะคะสัปดาห์นี้5วันแล้วก็สัปดาห์หน้าอีก5วันนะก็จะรวมเป็น10วันที่เราจะแจกเครื่องกรองอากาศจากสมาร์ทโฮมต้องขอบคุณสมาร์ทโฮมที่ส่งมาให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินคะเราจะไปแล้วค่ะเตรียมมากดปิดได้แล้วค่ะนี่มีคนถามว่าเอาบัตรเครดิตคนอื่นมาใช้จะเข้าโครงการแก้หนี้ได้ไหมคะต้องให้คนที่เขาเป็นเจ้าของบัตรเครดิตมันต้องเป็นชื่อบัญชีเขาอย่างดิฉันเอาคุณเปียมิตรมาใช่ไหมคนที่ยื่นก็คือคุณเปียมิตรต้องไม่ใช่ดิฉันอย่างเงี้ยหรือคนที่ใช้บัตรเสริมของผมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ต้องเป็นคุณปิยมิตรนะคะแต่คุณลำไพทำไมคุณลำไพถึงมีความสามารถเอาบัตรเครดิตคนอื่นมาใช้บัตรเครดิตของคนที่บ้านหรือเปล่าไงทำไมมีความสามารถเอาบัตรเครดิตคนอื่นมาใช้อันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะปกติเอามันไม่เป็นใช้ไม่ได้หรอกอันนี้แสดงว่ารักกันจริงนะเขาให้บัตรเครดิตมาใช้สุดยอดจริงๆอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ